ล่าสุดนางพนิดาศิรายุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าตัวเองได้นำเอารหัสของ Facebook และก็ Instagram ให้กับบุคคลหนึ่งเป็นเหตุทำให้ทั้ง Facebook และก็ IG ของแตงโมมีความเคลื่อนไหวนางพนิดาได้กล่าวไว้ว่าตนไม่เคยเอารหัส Facebook และก็ IG ให้กับนายอัจฉริยะมาก่อนเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ถามว่าจะโทรไปคุยด้วยหรือไม่ตนก็ไม่มีเบอร์และก็ไม่จำเป็นที่จะต้องโทรไปพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงทนายความอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าตนเองและทนายความเดชาสนิทสนมกันเหมือนเพื่อนไปแล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาตามเป็นกระแสข่าว